ผู้ชายจริงใจไม่จริงใจเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันดูยากตรงไหนรู้ป่ะครับถึงเราไม่จริงใจตั้งแต่คำว่าไม่จริงใจแปลว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะคบได้เปล่าใช่แต่ก่อนที่จะชนหรือก่อนที่จะคบให้มันลึกเราก็อยากเจอบ่อยๆป่ะวะถูกไหมก็อยากเจอบ่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันเพื่อจริงๆในอีกมุมนึงการเจอบ่อยๆก็คือเจอเพื่อเรียนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงกันแน่นี่กินข้าวแค่2ครั้ง10เดือนก็เกินเกือบ1ปีนะจิ๊บมองว่าเขาลงทุนน้อยเกินไปกว่าที่เราจะคิดเยอะถูกไหมเขาลงทุนน้อยแล้วจิ๊บจะบอกให้นั้นน้องสาวฟังเขาลงทุนน้อยแค่นี้แต่ยูชอบเขาแล้วเนี่ยยูเอาอะไรไปชอบเคยสอนเป็นหลายทีแล้วความสัมพันธ์จะเริ่มจากการโทรศัพท์หรือเจอตัวถูกป่ะครับคราวนี้ณวันเนี้ยเบรกตัวเองไว้นิดนึงแล้วหาโอกาสเจอมากขึ้นแล้วเรียนรู้ผู้ชายคนนี้จากตัวต่อตัวให้มันมากขึ้นสถานการณ์สร้างวีรบุรุษลองดูที่ไอ้ทุกวันเนี่ยไอ้สองทีอ่ะตอนไปกินข้าวใครจ่ายและอยากรู้ว่าเขาจะจ่ายมากสมมติเขาจ่าย next time ก็อย่าไปลอง KFC McDonald's ไปลองอันที่มันหรูหรูหลาๆไปเหลาๆหน่อยถูกไหมแล้วดูซิว่ายังจะจ่ายอยู่หรือเปล่าอะไรที่มันแพงๆแพงๆแพงๆหน่อยซีสเลอร์ก็ยังโอเคเนาะเออโอเคเออซีสเลอร์มันก็อีกสเต็ปนึงมันก็อีกสเต็ปราคาของแสดงถึงความชอบในตัวเราเหมือนกันจ่ายเยอะแปลว่าชอบเยอะใช่ไหมในช่วงแรกมีผลมีอยู่เงินเนี่ยมันเป็นตัววัดอะไรบางอย่างเสมอครับเราอย่าบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินมันเป็นวัตถุจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อซึ่งมันก็จริงแต่ว่ามันวัดอะไรบางอย่างได้เสมออยู่คบผู้ชายคนนึงรายได้แสนกับอยู่คบผู้ชายคนนึงรายได้หมื่นห้าเนี่ยผู้ชาย2คนเนี่ยต่างกันเสมออยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยจิ๊บไม่ได้บอกว่าคนรวยดีกว่านะมันมีปัจจัยอื่นหลายอย่างแต่สำหรับกรณีของยูอ่ะการไปกินข้าวตอนแรกๆราคาของมันจะวัดอะไรนิดนึง อย่างน้อยเราได้อะไรจากการวัดอย่างนี้เสมอผู้ชายฟังอาจจะไม่ชอบขี้หน้าผมนะแต่เฮ้ยถ้าผู้ชายฟังก็ตั้งใจหาตังค์กันหน่อยเข้าใจไหมเออไลค์และแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะติดต่อผมนะฮะในเรื่องของการโคชชิ่งส่วนตัวหรือว่าคอร์สออนไลน์สามารถติดต่อได้ทาง LINE นะครับ ID @coachchip แล้วพบกันครับ